เฮ้ยท็อปโบ๊ทปางคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่ไม่ได้เลือกพี่ท็อปอะค่ะเพราะว่าพี่ท็อปก็คงเข้าใจนะคะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกค่ะที่จะชอบผู้ชายที่จนๆไม่มีอนาคตอะค่ะเป็นไงเจ้าปางไปดูโครงการบ้านมาเนี่ยปางชอบหลังไหนจ๊ะปางว่าปางชอบหลังแรกที่สุดเลยอะค่ะปางว่ามันสวยแล้วมันก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะแค่4ล้านเองอะค่ะและอีกอย่างนึงเนี่ยมันมีสระว่ายน้ำใหญ่มากเลยอะค่ะปางจะได้เอาไว้ใส่บิกินี่มาว่ายน้ำกับพี่โบ๊ทเลยค่ะปางก็ตอบตกลงเป็นแฟนกับพี่สิครับพี่ตามจีบปางมันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วเนี่ยปางก็ไม่ยอมตกลงกับพี่สักทีถ้าปางตกลงเป็นแฟนกับพี่นะพี่จะผ่อนบ้านหลังนี้เลยโอ้ยพี่โบก็ต้องใจเย็นๆหน่อยสิคะถ้าวันนึงเนี่ยบ้านเนี้ยมันกลายมาเป็นของเราแล้วมันกลายเป็นชื่อปางเมื่อไหร่อ่ะตอนนั้นน่ะปางอ่ะจะตอบตกลงเป็นแฟนพี่โบ๊ททันทีเลยนะคะปางสัญญาแล้วนะสัญญาค่ะพี่บอสก็ต้องเข้าใจหน่อยนะคะปรางอ่ะเป็นผู้หญิงถ้าจะเลือกคู่ชีวิตทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกคนที่มีอนาคตรวยฐานะการงานมั่นคงที่จะสามารถดูแลปรางแล้วก็ลูกได้อ่ะค่ะปรางคิดถูกแล้วครับเพราะสิ่งที่ปรางคิดเนี่ยมันอยู่ในตัวพี่หมดแล้วพี่ว่าเราเข้าไปดูที่สำนักงานขายดีกว่าเขาว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรไปค่ะวางไว้ตรงนี้เลยไปวางไอ้ท็อปปางจำไอ้ท็อปได้ป่ะเพื่อนพี่สมัยเรียนมัธยมที่มันจีบปางแข่งกับพี่จำได้ค่ะเขามาจีบปรางแต่ปรางไม่เอาอะค่ะเพราะว่าปรางไม่อยากมีแฟนเป็นคนจนปรางคิดถูกแล้วล่ะครับเพราะอนาคตเนี่ยมีแต่ย่ำแย่คนอะไรจนแล้วไม่เจียมพี่ว่าเราเนี่ยเข้าไปทักเพื่อนเก่าอันนี้ว่ะไปครับดีค่ะเฮ้ยท็อปโบ๊ทปางสวัสดีค่ะพี่ท็อปสวัสดีจ้ะมาดูโครงการบ้านกันเหรอพอดีพี่โบ๊ทเขาจะซื้อบ้านให้ปางอะค่ะโบ๊ทกับปาง เป็นปางเขาจะตกลงเป็นแฟนกับฉันเว้ยถ้าฉันซื้อบ้านให้กับเขาก็เราดีใจด้วยนะโครงการบ้านที่เนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องโครงการบ้านเนี่ยฉันรู้ดีเว้ยมันเป็นเรื่องของคนรวยไฮโซอ่ะคนที่อยู่สลัมมาทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกเว้ยเฮ้ยนี่แกยังอยู่สลัมเหมือนเดิมป่าวะไอ้ที่มีกองขยะเยอะๆมีน้ำเน่าๆอ่ะฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะคือเรานี่พี่ท็อปทำงานอยู่ที่นี่เหรอคะแล้วทำงานอะไรอะคะคือพี่เนี่ยแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคนงานก่อสร้างใช่ปะคะแล้วนี่ทำตำแหน่งอะไรอะคะแบกปูนขนอิฐขนดินขนทรายหรือว่าตัดเหล็กอะคะคือความจริงแล้วเนี่ยพี่ปรางเนี่ยคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะคะที่ไม่ได้เลือกพี่ท็อปอะค่ะเพราะว่าพี่ท็อปก็คงเข้าใจนะคะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกค่ะที่จะชอบผู้ชายที่จนๆไม่มีอนาคตอะค่ะท็อปนายนี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนี่นายรู้ป่ะว่าที่เราหายไปเนี่ยหายไปไหนมาเราไปเรียนต่างประเทศมาเว้ยแล้วเนี่ยกลับมาทำงานที่บริษัทป้างานก็สบายๆอ่ะป้ามีบริษัทให้ทำไม่ต้องมานั่งแบก
หินแบกปูนแบกหามแบกอะไรเหมือนใครบางคนน่ะนายมีงานทำที่ดีแล้วก็ดีใจด้วยอุ๊ยพี่ท็อปคะมีอีกเรื่องนึงอะค่ะที่ปรางต้องบอกพี่ท็อปอะค่ะพี่ท็อปจำได้ไหมคะตอนที่เราอยู่ม.6 อะค่ะที่พี่ท็อปอะให้ดอกกุหลาบปรางมา1ดอกอะค่ะในวันวาเลนไทน์คือปรางต้องบอกพี่ท็อปว่าจริงๆแล้วเนี่ยปรางไม่ได้เอากลับบ้านหรอกนะคะเพราะว่าปรางรู้สึกว่ามันดูแบบดูไม่แพงเลยอะค่ะวันนั้นเนี่ยปรางก็เลยต้องโยนทิ้งไว้ในถังขยะหน้าโรงเรียนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องบอกความจริงอะค่ะนี่ปรางเอาดอกไม้ที่พี่ให้ทิ้งถังขยะเลยเหรไอ้ท็อปจะจีบผู้หญิงทั้งทีนี่ไปลงทุนหน่อยเลยวะฮะปลานี่เขาชอบของไฮโซเว้ยเล่นจำไอ้ที่ได้ไหมดอกกุหลาบช่อใหญ่ๆอ่ะที่ปางก็ถือเดินไปรอบตึกอ่ะมันของฉันเว้ยนี่แกเห็นไหมแหวนสร้อยข้อมือเพชรต่างหูเนี่ยฉันซื้อให้ปางในวันวาเลนไทน์เว้ยแล้วรู้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉันจองทริปไปเที่ยวมันดีฟเว้ยให้ปางเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเดี๋ยวถ้าฉันจองบ้านเสร็จเนี่ยฉันก็จะพาปางเนี่ยไปทานอาหารอิตาลีเว้ยต่อแกคงไม่เคยทานร้านอาหารอิตาลีหรอกนะคือคงไม่เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกอ่ะที่ใช้มีดใช้ซ่อมสแตนเลสคงเคยคุ้นชินกับใช้ช้อนพลาสติกตลอดไปมั้งฮะคุณฮอปคะช่วยเซ็นเอกสารให้แน่หน่อยค่ะได้ครับคุณฮอปทราบข่าวดีหรือยังคะโครงการนี้ของเราขายหมดแล้วนะคะ40หลังค่ะเซลล์แต่ละคนนี้ดีใจกันทั้งนั้นเลยนะคะทำไมเรียกคุณท็อปครับอ๋อก็คุณท็อปเขาเป็นเจ้าของโครงการที่นี่ค่ะคุณแอนครับนี่โบ๊ทกับน้องปางนะครับเป็นเพื่อนของผมสมัยเรียนมัธยมอ่ะสวัสดีค่ะคุณโบ๊ทสวัสดีค่ะคุณปางคุณสองคนสนใจโครงการนี้หรอคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าโครงการของเราขายหมดแล้วค่ะแต่คุณสองคนไม่ต้องเสียใจไปกันนะคะเพราะว่าคุณท็อปกำลังขึ้นมาอีก3โครงการค่ะโครงการละ50หลังค่ะแต่ราคาอาจจะสูงกว่าเดิมนิดนึงนะคะอยู่ที่หลังละประมาณ15ล้านบาทค่ะคุณสองคนสนใจไหมคะคุณท็อปคะแนนซื้ออาหารอิตาลีมาเรียนทุกคนด้วยนะคะคุณท็อปไปกินด้วยกันนะคะได้ครับงั้นเดี๋ยวผมตามไปนะครับได้ค่ะนี่โบ๊ทกับปางจะไปกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรฉันกับปางเนี่ยจะไปทานอาหารอิตาลีอยู่แล้วพี่ท็อปคะเอ้ยนี่พี่ท็อปจะทำเพิ่มไปตั้ง3โครงการเลยเหรอคะว่าและปางอ่ะดูไม่ผิดจริงๆเลยอ่ะตั้งแต่สมัยเราเรียนด้วยกันแล้วอ่ะพี่ท็อปอ่ะเป็นคนที่เก่งวางแผนดีแล้วก็มีอนาคตอะค่ะปรางอ่ะคิดไม่ผิดจริงๆเลยค่ะใช่ครับพี่กำลังจะทำเพิ่มอีก3โครงการแล้วพี่ก็คิดไว้แล้วนะว่าบ้านทุกหลังใน3โครงการของพี่เนี่ยพี่จะสร้างถังขยะแบบพิเศษเลยเอาไว้ใส่ดอกกุหลาบโดยเฉพาะพี่บอสพี่บอสคะเธอนี่มันเห็นแก่เงินจริงๆพี่บอสคะพี่ท็อปคะเอ้ย